ก็ต้องให้เซลล์เซ็นครับเซ็นรับสินค้าไปและในรถขายก็จะต้องมีกุญแจตู้ล็อกตู้ขายซึ่งเฉพาะเซลล์เท่านั้นที่จะต้องถือกุญแจพอจะคิดออกนะครับมันจะเป็นตู้ขายเพราะนั้นอ่ะเซลล์เมื่อเซ็นเบิกของไปเขาไปเก็บในตู้ในแวนขายเขาเขาก็จะต้องมีกุญแจล็อกตู้แวนและเขาจะเป็นคนถือดอกกุญแจไอ้ตรงเนี้ยเซลล์เนี่ยพอถือดอกกุญแจก็คือเขาครอบครองอยู่เวลารถไปขายเนี่ยเขาไปพร้อมกับคนขับไปพร้อมกับคนขับก็จริงแต่คนขับมันไม่รู้หรอกเซลล์เนี่ยไปขายแล้วเก็บเงินหรืออะไรจากใครมามั่งก็มีหน้าที่ขับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เนี่ยเมื่อถึงกุญแจก็เลยต้องเป็นคนรับผิดชอบรับผิดในตู้ขายของตัวเองสมมุติว่าไปแอบขายใครแล้วเก็บตังค์เข้ากระเป๋าไม่เอาเข้าบริษัทเวลาเขานับสต็อกอ่ะมันจะต้องนับทุก2วันนะระเบียบใหม่ของจุดการขายอ่ะนะพอนับแล้วสต็อกมันต้องช็อตพอมันช็อตเนี่ยถ้าเขาถือกุญแจอยู่คนเดียวเขาจะบอกว่าโอ้ผมไม่รู้มันหายไปได้ยังไงอันนี้เขาก็คงจะเถียงไม่ได้เพราะเขาเป็นคนรักษากุญแจอยู่ของเขาขายใครขายใครมันก็ต้องมีบินขายของเบิกเข้าลบด้วยบินขายมันต้องเป็นของคงเหลือที่ต้องคงเหลือนะถ้าเกิดมันหายไม่ตรงกับของคงเหลือก็คือเขาทุจริตเอาอ่ะแล้วเขาก็คงต้องรับผิดชอบตรงนั้นก็คือไอ้ตรงเนี้ยก็เลยต้องฝากท่านผู้จัดการไว้ด้วยว่าเราต้องดูไว้กันเขาทุจริตแล้วเอกสารนั้นมันต้องเซ็นพอเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในทุกสิ้นเดือนหรือทุกอาทิตย์ก่อนที่เราจะส่งเอกสารเข้ามาสำนักงานใหญ่เอกสารพวกนี้มันจะมากองอยู่ที่โต๊ะผู้จัดการและผู้จัดการก็จะต้องเป็นคนดูว่าบินขายพวกนี้มันมีลายเซ็นของเซลล์ครบไหมถ้ามันไม่มีลายเซ็นแสดงว่ามันอาจจะหลอกเปิดลายเซ็นเปิดบินเอาไปขายบินผีที่ไหนไม่รู้แต่ตัวเองบอกไม่รู้ผมไม่รับทราบถ้ามันผ่านหลุดเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่สำนักงานใหญ่เพราะสำนักงานใหญ่เขาจะดูว่าผ่านการตรวจของผู้จัดการหรือยังก็คือให้ผู้จัดการตรวจว่าตรวจแล้วก็คือตรวจแล้วแล้วก็เซ็นตรวจแล้วแล้วก็เซ็นมาต้องมีลายเซ็นผู้จัดการทุกใบคราวนี้ว่าถ้าเกิดมันเราตรวจแล้วมันไม่มีลายเซ็นเราก็ต้องเรียกมาถามเอ๊ะเอาไปขายใครทำไมไม่มีลายเซ็นลูกค้าไม่มีลายเซ็นคนรับไม่มีลายเซ็นคนส่งมันเป็นยังไงที่บริษัทเราเจอคือไปเปิดบินขายที่ไหนไม่รู้เอาของมาแล้วเครดิตไว้15วันไม่มีคนเซ็นรับของด้วยแต่ว่ามันก็มาหลอกบริษัทมูยังเก็บตังค์ไม่ได้มาบอกให้เอาไปเซ็นนะคุณเอาไปให้ลูกค้าเซ็นสิคุณไปขายใครมันบอกโหของแค่นี้ผมวิ่งไปก็เสียค่าน้ำมันเดี๋ยวนัดหน้าผมค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเรียบร้อยสุดท้ายก็หนีพอหนีเสร็จปุ๊บมันก็เป็นของขาดแล้วก็มีปัญหาครับผู้จัดการอีกว่าอ้าวแล้วผู้จัดการคุณไม่ได้ดูเหรอคุณส่งลูกน้องเอาของไปขายแล้วทำไมคุณมารู้เอาตอนที่คุณไปเก็บตังค์ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยให้เราผ่านการตรวจของผู้จัดการด้วยว่าผู้จัดการเราต้องดูแลสาขานะก็ในหลักมันก็มีแค่นั้นแหละครับแต่จริงๆเรื่องพอมันหลุดมาถึงกฎหมายก็คือมันเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วก็เลยแนะนำกันแต่ผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเลยนะคือมันเป็นเรื่องทั่วไปที่ผู้จัดการก็รู้อยู่แล้วก็ผมมี ID line เนาะมีเบอร์โทรแล้วถ้ามีปัญหาเคสบายเคสก็จะโทรปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแหละครับโทรมาเลยครับมีอะไรก็นี่ก็เหมือนมาเพราะว่าเราทำงานที่นี่เขาก็จะมีไลน์กลุ่มแต่บางคนเขาก็เข้าบางคนเขาก็ไม่เข้าคือมันเป็นไลน์กลุ่มของผู้จัดการสาขาทั่วประเทศนะครับปกติเราจะแอดเขาแล้วก็คุยกันแล้วผมก็ไปอยู่ในกลุ่มเขาด้วยก็เลยแบบว่าพอเราได้คุยในไลน์เราก็จะเริ่มสนิทเริ่มไปในทางเดียวกันหมายถึงว่าเวลาอย่างเราไปเจอปัญหาหน้างานมาอย่างเงี้ยเราก็จะปวดหัวอยู่คนเดียวแต่บางคนไอ้ปัญหาของเราคนอื่นเขาเจอมาก่อนพอเราบอกว่าเริ่มเจอปัญหางี้พวกคนอื่นเขาก็จะแชร์ไอเดียเขาเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำแบบนี้นะมันก็ไปง่ายโดยที่มันไม่ค่อยมีอะไรติดขัดอย่างที่เราไปเจอหน้างานแบบเฮ้ยคิดไม่ออกอะไรเงี้ยพอเรามีสังคมของผู้จัดการทั้งประเทศอ่ะมันก็ลิงก์ถึงกันแล้วมันก็แบบผมก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้สังกัดของฝ่ายขายหรอกแต่เราก็เป็นเพื่อนกันหมดอะไรเงี้ยคิดว่าผมทำงานก็คือซัพพอร์ตขายเพราะขายเขาเป็นคนอยู่หน้างานเขาเป็นคนไปลบ ใช่ไหมอยู่หน้างานแล้วเราอะอยู่ด้านหลังแล้วคอยส่งอาวุธอะ มีหน้าที่ส่งอาวุธ ส่งอาวุธให้เขาไปสู้หน้างานใช้ทำสัญญงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแจ้งเข้ามาแล้วมันมีอยู่กรณีเคสนึงก็คือ
ตอนนี้หนองแขมนี่ยังไม่ทำเรื่องของจดทะเบียนไม่มีปัญหาครับคือเดี๋ยวผู้จัดการก็คือเวลาสั่งให้เปิดก็15วันก่อนเปิดก็ยืนเปิดเป็นสาขาคือตอนที่แรกมันเป็นสาขาอยู่แล้วเราเลิกเพราะให้ตัวแทนไปทำแล้วก็ไปจดยุบก็ยุบสาขาไปแล้วตอนนี้มาเปิดใหม่ก็ต้องจดเพิ่มสาขาใหม่ก็ให้ทางบัญชีไปจัดการเดี๋ยวกฎหมายจะไปทำเรื่องเปิดสาขาให้แต่ว่าต้องรอคอนเฟิร์มจากผู้จัดการอุโสก่อนอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับตอนนี้ก็คือถ้ามันยังไม่มีสาขาเราทำในนามไปก่อนเดี๋ยวพอจดทะเบียนเป็นสาขาของสำนักงานใหญ่แล้วเราก็ไปลงเงินตัวของคุณวินนะก่อนหน้านี้คุณวินทำงานที่ไหนมาอยู่ดีแทมครับผมดีแทมโอ้ดีแทมเขามีชื่อไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาทั้งนั้นเขาได้อยู่แล้วเป็นนานแล้วเนาะเขาทำเรื่องแบบนี้มานานแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะคุยเรื่องอยากถามอะไรเรื่องกฎหมายไหมเรื่องงานอ่ะพอดีผมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรมีไหมหรือว่ามันยังคิดไม่ออกเพราะยังไม่เห็นหน้างานเนาะที่นี่ยังดีนะไม่มีแบบในเรื่องของการประกันปกติประกันเซลล์มีประกันนะมีครับมีเขาหักประกันเขาวางประกัน18,000อ๋อก่อนเริ่มงานที่จะเป็นเซลล์ใช่ไหมครับแต่ปกติก็คือไม่มีใครมีเงินก้อนหรอกมาสมัครกับเราเราก็ให้เขาหักจากเงินเดือนให้เขาทำหนังสือยินยอมหักจากเงินเดือนไว้เดือนละ500 500 500จนกว่าจะครบ18,000อันนี้ก็มีก็คืนใช่ไหมเวลาเขาคืนออกคืนออกไม่มีความผิดก็ต้องคืนมันมีกรณีอยู่บางบริษัทนะที่เพื่อนๆคุยให้ฟังก็คือว่าเขาจะไปคอนแทคกับที่นึงให้เขาให้หักเงินพนักงานเนี่ยเป็นรายปีแต่ไม่มีการคืนอ้าวแล้วมันหักไปไหนล่ะก็หักให้เขาดูแลเวลาถ้าผมรู้แล้วอันนั้นมันเป็นประกันไอ้นี่มันเป็นประกันครับมันเป็นกรมธรรม์ใช่ไหมกรมธรรม์เวลาซื่อสัตย์ใช่ใช่ใช่ความซื่อสัตย์มีบริษัทมาเสนอผมอยู่ยังไงกรมธรรม์คุ้มครองสัญญาประกันคือเนี้ยมันหักคือมันเสียเบี้ยจริงๆมันไม่ได้หักไปไหนหรอกก็คือมันพูดถึงว่าเซลล์นี่ไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าเกิดว่าเซลล์หนีบริษัทเขาชดเชยไหมสมมติว่าเซลล์ทุจริตหนีไปบริษัทก็จ่ายให้ต้องจ่ายให้ใช่ไหมแล้วก็ไปฟ้องร้องอะไรทำเองแต่ว่าไอ้นี่บริษัทประกันมันไปเคลียร์เองบริษัทเราต้องจะใช้อยู่เบาหน่อยแต่กำลังพิจารณาอยู่ว่ามันเหมาะสมไหมแค่นั้นแต่ว่ามันดีมันก็ดีอย่างเสียอย่างสำหรับเซลล์นะครับเซลล์บางคนเข้ามาทำงานเขาไม่มีเงินก้อนถ้าเราบอกว่าเอาคุณไม่มีเงินคุณไปหาบุคคลมาค้ำสิหรือว่าไปหาข้าราชการมาค้ำสิผมถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเซลล์บางคนไม่มีญาติพี่น้องเป็นข้าราชการเขาจะไปหาที่ไหนอ่ะเขาอยากจะทำงานกับเราแต่เขาขาดคนค้ำก็เลยไม่ต้องทำงานกันเลยหรือว่าเขาไม่มีเงินตอนที่เขามาทำงานก็เลยไม่ต้องทำงานกันเลยแต่ถ้าซื้อตัวเนี้ยถ้าซื้อกรมธรรม์ตัวเนี้ยมันซื้อเสียไปก็จริงแต่กำลังพิจารณาอยู่ว่าผมอยากขอดูความซื่อสัตย์ของคุณสัก3ปีคุณอาจจะเสีย500ต่อปีสัก3ปีเท่ากับ 1,500 แต่พอ3ปีไปแล้วผมเห็นว่าคุณก็ไม่เคยทุจริตอะไรต่อไปบริษัทจ่ายให้ก็ได้ดีคือตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นไอ้นี่ออกมานะยังไม่ได้กำหนดออกมาเป็นแค่โปรเจกต์ที่คิดไว้ใช่ไหมก็คืออย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงของตัวเขาว่าเขาไม่ต้องไปหาเงินก้อนมาแล้วบริษัทเองก็ลดความเสี่ยงที่หากว่าพนักงานเข้ามาใหม่แล้วเขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเป็นคนทุจริตมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยรับเข้ามาแล้วก็กะจะมาทุจริตกับเราที่นี่แต่เราก็มีประกันตัวนี้ก็หลังจากที่เราเคลมกับตัวนี้ไอ้บริษัทประกันก็ไปไล่ฟ้องร้องเอาอะไรอย่างนั้นก็เลยเป็นแนวทางอยู่ว่าเราจะยังไงแต่ก็มีโอกาสอยู่กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามันสมควรไหมแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของฝ่ายบุคคลที่เขาต้องไปคิดร่วมกับฝ่ายขายเลยว่าจะเอาไหมประมาณยังไม่สรุปอ๋อปกติเขาจะ